สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอร่อยพุงนะครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่กันนะครับก็วันนี้เราใช้สันในไก่นะครับ2ขีดเนาะก๋วยเตี๋ยวสำหรับทาน 2-3 คนนะก็สันในไก่เนี่ยมันจะมีความนุ่มอยู่แล้วนะนุ่มมากกว่าอกไก่นะฉะนั้นเราไม่ต้องหมักมากนะครับเราแค่ใช้อกไก่2ขีดนะครับกับซีอิ๊วขาวนะฮะสัก1ช้อนก็พอแล้วก็น้ำตาลสักปลายช้อนครับผมพริกไทยป่นนะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นั้นเองนะครับให้มันดูดซอสเข้าไปหรือถ้าใครชอบรสชาติของน้ำมันหอยจะใช้น้ำมันหอยหมักก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรามีตัวปลาหมึกกรอบนะครับอีกอย่างนึงเนาะอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ใช้ไข่2ฟองนะครับผมต้นหอมซอยนะโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีพวกผักสลัดนะครับผักกาดงั้นเดี๋ยวเรามาทำเมนูนะครับก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่กันเลยดีกว่านะครับทำง่ายๆนะครับเมนูก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้นะครับอันนี้เราใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับผมสัก2ช้อนโต๊ะเนาะเปิดไฟค่อนไปทางแรงนะไฟกลางเนื้อไก่ลงไปผัดนะครับผมนี่เราใช้สันในไก่นะครับ2ขีดแล้วก็หมึกกรอบนะฮะลงไปผัดพร้อมกันเลยผัดให้ไก่มันสุกสัก 70% นะครับผมจังหวะที่น้ำมันออกเนี่ยเร่งไฟแรงได้เลยนะครับน้ำจากไก่ก็ดีน้ำจากปลาหมึกก็ดีนะครับผมเร่งไฟนะให้น้ำมันแห้งนะครับเดี๋ยวเรารอน้ำมันแห้งสักหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอน้ำเริ่มแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ไข่นะครับลงไปยีนะรอไข่เซ็ตตัวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราก็ยีนะครับ
นะครับโอเคใส่ได้ละแล้วก็ลงเส้นลงไปนะครับเส้นเนี่ยแกะออกจากกันก่อนนะฮะอันนี้น่าจะประมาณครับได้ประมาณก็ตักคนนะครับผมเราจะทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แบบแห้งๆหน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะเติมนะครับเมื่อกี้เราใส่ซีอิ๊วขาวเนาะหมักไปแล้วนะอันนี้ที่เราจะเติมก็จะเป็นซอสปรุงรสฝาดเขียวนะครับเกลือในซอสนะฮะน้ำมันหอยสัก1ช้อนนะครับผมส่วนน้ำตาลเนี่ยยังไม่เติมเลยครับเพราะว่าเราหมักในไก่แล้วส่วนหนึ่งนะครับเร่งไฟเลยนะครับพอใส่ซอสปุ๊บให้เส้นกับพวกหมึกกับไก่นะครับมันมีความเคี่ยวจากกระทะนิดนึงนะครับนี่นะครับหน้าตาน่าทานมากเดี๋ยวเราชิมรสชาติหน่อยนะครับกลิ่นหอมมากนะครับรสชาติได้ละเราเติมน้ำตาลนิดนึงนะครับประมาณปลายช้อนนะครับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับใส่ไม่ได้เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็เลยหน้าถ้าใครใส่เส้นเยอะไปหรือน้อยไปยังไงนะครับเครื่องปรุงก็ปรับลดเอาตามใจชอบนะครับผมโอเครสชาติได้แล้วเส้นได้แล้วนะครับผมแห้งแล้วนะเตรียมแล้วปิดแก๊สนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดจานเลยครับใช้ผักสลัดนะครับลองก็ปลาหมึกจะไม่ตายนะตกไปหนึ่งหางนี่นะครับหน้าตาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเรานะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหอมนะฮะแล้วก็เราก็จะเสิร์ฟกับนี่นะครับผักสลัดก็ซอยแล้วก็โรยด้วยส่วนหนึ่งนะสำหรับเอาไว้คลุกทานนะครับผม
นะเฉพาะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นหอมนะครับโอเคแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับสูตรพิเศษของเรานะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะอย่าลืมเอาไปลองทำดูนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ